มวยไทยบัตเทิลทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับกิติศักดิ์ตาเต้วัสดุเมืองพลครับนายเจษดาล่าบันทมครับล่าบันเทาครับประธานโทษครับจากจังหวัดนครสวรรค์ครับในวัย16ปีสูง165ซมครับ2ฟอร์มหลังนั้นชนะ1แพ้1ครับจากตาเต้วัสดุเมืองพลที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งวันนี้เขาจะมาเจอกับนักชกในมุมแดงครับจากอำเภอยะหาจังหวัดยะลาครับเพชรด้ามขวานเพชรดึงฤทธิ์ครับนายรัฐพระโพตระครับปัจจุบัน16ปีเท่ากันครับ3ฟอร์มหลังนั้นชนะ1แพ้2จากสังกัดค่ายมวยเพชรเรืองฤทธิ์หรือว่าทอพาน47ที่จังหวัดยะลาครับแล้ววันนี้นี่นะครับท่านผู้ชมครับกรรมการชัยนาทหารวิเศษก็เป็นผู้ชี้ขาดเดี๋ยวมาดูกันครับท่านผู้ชมครับ 50.5 กิโลกรัมยกที่1ครับนี่นะครับมาชมกันเลยครับสู้เตะขาทักทายไปก่อนครับเกียบปากกดแข้งขวาสูงเข้ามาเกือบบุ้มครับเพชรดำขวาโดนเข้าไปนะครับต้องเตะขวาพับนอกเอาคืนครับตบซ้ายแล้วพยายามจะเสริมครับด้วยหมัดแล้วเสียบเลยครับทางด้านเพชรดำขวาโดนเล่นงานก่อนครับพยายามจะเดินหน้าเสียบด้วยขวาซ้ำเข้ามาจากทางด้านเจ้าอิศักครับว่าตีได้ไม่ต่อเนื่องครับกรรมการต้องลากมาตั้งเกมกันใหม่เป็นกิติศักดิ์ครับที่ออกได้เร็วกว่าออกได้เห็นชัดเจนกว่าเพชรดำขวานตอนนี้แหมตกเป็นฝ่ายตั้งรับครับยังโตยังหาจังหวะหดคืนไม่ได้อุ้ยแต่ว่าทางด้านเจ้าเพชรดำขวานมีหมัดครับแต่ว่าพอจังหวะวางแข้งถูกเกี่ยวแล้วเตะตัดทิ้งลงไปอีกครั้งกวาดได้งามๆครับกิติศักดิ์เพชรดำขวานตอนนี้ต้องเล่นเกมขึ้นมาบ้างครับแต่มวยจะเย็นไม่ได้เอาเตะขวามาโดนเกี่ยวแล้วเสียบคืนก็ได้มา2ดอกจากกิติศักดิ์ลูกแทงหนักๆครับจากทางด้านเจ้ากิติศักดิ์ครับสับด้วยศอกขวาเสียบด้วยเข่าขวาอีกครั้งครับนะครับพยายามจะขวางหน้าแทงซ้ายแต่ยังคงเป็นกิติศักดิ์ครับที่ใช้วงในกระซวกได้ดีครับนี่ครับแทงได้จะแจ้งขวาให้กิติศักดิ์เป็นด้ามขวาหันมาเจาะย่างจับขวาเสร็จจับนายครับคล้องไว้เจ็บขวาเข้าขวามากิติศักดิ์ก็โตมาตลอดเวลาครับพยายามลดลาวาสาวกิติศักดิ์ครับซัดขวาเปิดทางอีกครั้งแล้วเสียบครับทางด้านเพชรดำขวานต้องหาจังหวะแก้เกมปงในให้ได้ครับนะครับนะครับทางด้านเพชรดำขวานครับเล่นไปที่ฐานล่างเดี๋ยวเติมเจาะไปที่บริเวณต้นขาซ้ายครับมาเดินกิติศักดิ์ขันมากระชากเสียบคืนครับกิติศักดิ์อ้าวแล้วครับปงในที่ทำได้ดีครับมีจังหวะเสียบได้ต่อเนื่องแต่จังหวะที่เพชรดำขวานเตะขวามาเจาะยางเข้าออกกันเอียงกันกิติศักดิ์ได้มาคนละอย่างครับได้มาคนละแผลนี่แหละครับแหมดีคนละอย่างครับนอกเป็นของทางด้านเพชรดำขวานครับวงในกิติศักดิ์ทำได้ดีนะครับสับขวาเข้ามาแล้วพยายามจะเสียบอีกครั้งกระชากมาอีกทีแล้วตีครับนี่ครับวงในยังคงเป็นทางด้านกิติศักดิ์ครับที่ใช้วงในเล่นงานได้ครับเดี๋ยวฝ่ายตรงนี้มีเติมศอกอีกแหมยิงมากทุกยิงน่ากลัวครับทางกิติศักดิ์ฝ่ายยกมากระชากแล้วบิดก็เสียบซ้ายตายครับกิติศักดิ์เพชรดำขวานชักแกรับไปเยอะไปหน่อยครับตอนนี้ครับขวาเล่นเข้าไปทีแต่ว่าโดนเล่นงานไปต้นขาซ้ายครับทางด้านเจ้าเพชรดำขวาเนี่ยจี้ใจดำเลยครับต้นขาซ้ายของทางด้านกิติศักดิ์ยังคงอันตรายอะไรครับยกที่2ครับนี่ครับยังสนุกกันยาวๆครับยกนี้กิติศักดิ์จับในมาเพชรดำขวานหนีไม่ออกก็มีเสียบโต้ขึ้นมาได้เหมือนกันครับกิติศักดิ์ตัดสินใจเดินในต่อเสียบขวาเข้าไปเพชรดำขวานก็เด้งเข้าคืนครับเอาละครับยังโต้ได้เพชรดำขวานนี่ยัดมาตีคืนเสียบมาโต้คืนครับเอาละครับเริ่มจะสู้ในได้น้ำได้เนื้อเหมือนกันครับทางด้านเพชรดำขวานกิติศักดิ์จับในครับพยายามหาจังหวะกระชากเด้งเข้าขวาเพชรดำขวานพอหันมาสุดไหนก็ทำได้ดีพอสมควรครับเอาละครับยังต้องดูกันยาวๆก็มวยพวกนี้หนักที่นี่บริเวณฐานล่างครับตบซ้ายเข้ามาแล้วคืนเพชรดำขวานถ้าจังหวะเตะขวาพอเตะเลยช่วงบริเวณเอวไปเนี่ยถูกเกี่ยวทุกครั้งครับแล้วตัดทิ้งเลยครับทางด้านเจ้ากิติศักดิ์รอหาจังหวะเกี่ยวครับกิติศักดิ์กลับในมาเพชรดำขวานทำมาเอาละได้มาสองดอกครับเพชรดำขวานเด้งได้ทำงานครับแทงจิกไปที่บริเวณต้นขาของทางด้านกิติศักดิ์
พุ่งเข้ามาพยายามจะถึงหมัดถึงศอกยิงเข้าไปแล้วสับด้วยศอกซ้ายกับทางด้านกิติศักดิ์วางด้วยแข้งครับกิติศักดิ์แหมชักเท้าหลบแบบนี้เนี่ยอาการไม่ค่อยจะดีต้องไหลครับทางด้านเจ้ากิติศักดิ์บริเวณต้นขาซ้ายเหมือนจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับนี่ครับโดนแล้วมีอาการสะดุ้งครับกิติศักดิ์ปิดตามขวานค่อยๆเติมเข้าไปครับแสดงความเห็นเหมือนกันโอเคสักเตะขวาสูงมาเตะขวาแล้วตันต่อขวาตามเตะตามขวานต้องเดินหน้าด้วยครับครับขวางไว้แทงซ้ายแทงซ้ายแต่ยังคงเน้นต่อนะครับทางด้านเจ้ากิติศักดิ์เตะตามขวานตัดสินใจเจาะไปที่เดิมครับแต่ต้องต่อเนื่องกว่านี้ครับจังหวะเตะขาเนี่ยครับเตะต้องมีเอียงครับทางด้านเพชรตามขวานทำได้กิติศักดิ์โดนไปลูกนี้ก็ทำท่าจะติดคิดหนักเหมือนกันครับครับเสียบซ้ายเสียบขวาโต้กันครับยังคงเป็นวงในที่ทางด้านกิติศักดิ์พยายามจะคลุกต่อกระชากก็เสียบยัดเข้าไปเต็มๆเลยครับตัวสุดท้ายของทางด้านกิติศักดิ์นี่ครับวงในล้วนๆครับเติมเต็มเข้าไปเป็ดตามขวานก็พยายามไม่จำเป็นก็ไม่ยอมเข้าในครับเอาละครับเจาะยางอีกครั้งหนึ่งย้ำไปเลยครับบริเวณต้นขาซ้ายของกิติศักดิ์ตกเป็นเป้าโจมตีอีกทีสู้แบบสุดฤทธิ์สุดเดชเหมือนกันครับทางด้านเป็ดตามขวานแม้ว่าวงในจะดูเป็นรองครับหันเข้าไปที่บริเวณเหนือหัวเข่าซ้ายเอาโดนหมัดสวนครับแล้วเสียบด้วยซ้ายอีกทีครับจากทางด้านกิติศักดิ์นี่แหละครับแน่จังหวะเทียงจังหวะโต้คืนนี่ครับลอยทั้งตัวครับเสียบเข้าไปจากกิติศักดิ์เพชรตามขวานต้องเดินอีกครั้งครับจับไปที่บริเวณขาซ้ายนี่นะครับจุดนัดพบที่โจมตีครับทางด้านเพชรตามขวานทำได้ครับเด้งขวาเสียบคืนเด้งมาเพียงจะปัดไม่ลงเต็มมาตลอดหมัดเท้าของสองจัดเข้าไปครับใช้ความหลากหลายโจมตีเข้ามาล็อกในแล้วหนเด้งครับทางด้านเพชรตามขวานเอาละครับชักจะมีเสียงสะบันเสียงเฮเสียงฮาครับเอาละครับพยายามถีบดักไว้เสียบเข้ามาอีกทีครับทางด้านกิติศักดิ์เสียบยกอาศัยความขยันแต่ว่าขวางชัดเจนตรงนี้ครับโอ้จังหวะแทงซ้ายดอกนี้ที่สวนเข้าไปเนี่ยชัดเจนครับแทงกลบเสียงเชียร์ครับกิติศักดิ์เป็นทางขวานเจาะอีกทีนึงพยายามย้ำไปที่ต้นขาซ้ายครับจะเจาะไปเรื่อยเด็กกันระบมไปเองอันนี้กิติศักดิ์จับได้เด้งมา1ดอกกรรมการแยกออกมาครับเด็กจากยะหาจังหวัดยะลากับเด็กจากจังหวัดนครสวรรค์เอาเลยครับถูกเล่นงานต้นขาซ้ายโอ้แล้วจังหวะล้มลงไปเนี่ยเสียท่าเลยครับเอาละครับต้องใช้วงในต่อแล้วครับทางด้านเจ้ากิติศักดิ์นี่ครับเผลอโยงวงนอกไม่ได้กิติศักดิ์ยังอันตรายครับเป็นดําขวานกิติศักดิ์จับนายมาเด้งเข้าขวาเอาละครับตอนนี้ได้ใจครับเป็นดําขวานต่อมาทุกเม็ดครับครับพลิกกลับมาเสียบซ้ายแต่ก็ถูกเถียงครับจากทางด้านกิติศักดิ์เพชรตามขวานเดินหน้าทีบเลยครับกิติศักดิ์ทิ้งหน้ามาตามนี่ครับสู้แบบสุดฤทธิ์สุดเดชครับเพชรผ่านมาสู้ไหนก็ทำได้ดีเรื่อยๆครับทางเพชรตามขวานนี่แหละครับแฟนมวยชอบใจครับออกมุ่งต่อเนื่องกิติศักดิ์ต่อยขวาล็อกในมาลูบมาแล้วเด้งเข่าขวาครับเพชรตามขวานก็โต้ขึ้นมาแลกกันนวลเนี้ยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงโค้งสุดท้ายครับทิ้งกำปั้นแจกเข้ามาอีกครั้งทางด้านกิติศักดิ์ก็พยายามจะวนออกครับเตะขวาอีกทีจากแต่ดีครับจังหวะเตะขวาของทางด้านเพชรดำขวานนี่ถูกเตะตัดทิ้งทุกครั้งครับเอาละครับลุกขึ้นมาสู้ต่อเพชรดำขวานมีเวลาให้ทำเกมครับเดินจี้ถึงตัวกิติศักดิ์พยายามใส่ขวาเบรกเกมยังหยุดไม่อยู่ตรงนี้เพชรดำขวานถึงตัวตลอดจับในมาโอล็อกแล้วจังหวะเติมไม่มีครับเสียดายโอกาสครับนั่นกิติศักดิ์อุตส่าห์เกาะได้สวยๆครับครับหันเข้ามาแล้วเข็นทิ้งเลยครับโอ้ทางด้านกิติศักดิ์เข็นทางด้านเจ้าเพชรดำขวานทิ้งลงไปมาเลยครับในช่วงท้ายเกมครับพยายามจะรวบเอวครับทางด้านกิติศักดิ์นะครับหันเข้าไปอีกครั้งโอ้แต่ว่าต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะโดนเตะตัดเข้าไปที่บริเวณต้นขามากแค่ไหนก็ยังพอทนได้ครับและท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยครับในคู่แรกเปิดหัวของรายการครับพิกัดน้ำหนัก 50.5 กิโลกรัมด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับกิติศักดิ์ตะเต้วัสดุมงคลจากนครสวรรค์กับทางด้านเพชรด้ามขวานเพชรเรืองฤทธิ์ครับนักชกจากยะหายะลาครับดูจังหวะสับเข้าไปโดนดอกนี้เนี่ยเสียอาการเลยครับโดนย้ำเข้ามาตลอดครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าทางด้านกิติศักดิ์นั้นเป็นมวยที่เก็บอาการได้ค่อนข้างดีนะครับผู้แรกเปิดหัวจะเป็นอย่างไรครับไปฟังคำตัดสินบนเวทีกันครับ And now ladies and gentlemen after 3 rounds of action we go to the judges scorecard for the winner Sama Draw